แชะ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 เปลี่ยนเป็นกดบันทึกวิดีโอเฮ้ยเขาทำแบบนี้นี่เขาทำสวนไปเที่ยวภูทับเบิกหูสวนสตรอเบอรี่สวยมากเลยโอ้โหลูกใหญ่มาเลยเราก็ถ่ายไปแบบนี้ Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other So far is the echo Where do we startสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกๆท่านนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท่านที่รับชมหลานอยู่ทางบ้านนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านก็มีคำถามนะครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็นำคำถามเหล่านั้นนะครับเอามาพูดคุยในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่มองหางานอยู่นะครับมองหางานหรือว่าต้องการหารายได้นะครับหารายได้เพิ่มหรือว่ายังไม่มีอาชีพหรือว่าตกงานอยู่นั่นเองนะครับคนว่างงานสำหรับหลายๆท่านนะครับที่พอที่จะใช้มือถือนะครับใช้มือถือในการออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นฟังแล้วก็ชมคลิปนี้นะครับไปพร้อมๆกันนะครับว่ามือถือของเรานะครับมันสร้างเงินให้เราได้จริงนะครับสมัยก่อนนะครับอันนี้เท้าความไปถึงสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับแสงทองสองทางเองไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับเราไม่ได้มีเงินมาลงทุนอะไรเลยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่สิ่งที่ทำเงินให้เรานะครับสิ่งที่ทำเงินให้เราหาเงินให้เรานะครับก็คือมือถือนะครับท่านนอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับนอนอยู่บ้านมีมือถือเล่น Facebook ดูคลิปวิดีโอนะครับดู YouTube ท่านรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างเงินให้เราได้นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปแบกหามทำงานหนักไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างห้างร้านบริษัทคุณก็สามารถที่จะมีเงินจากตรงนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่แบบเป็นอาชีพที่ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube หรือว่าออนไลน์ต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรามีโอกาสนะครับมีโอกาสในการที่จะสร้างเงินนะครับสร้างอาชีพทางธุรกิจออนไลน์สมัยนี้นะครับมันยุค40ยุค50นะครับยุค40ยุค50เราต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีต่างๆนะครับเราต้องก้าวให้ทันแสงทองเองนะครับไม่ใช่คนเรียนจบ IT ไม่ใช่คนเรียนจบบริหารไม่ใช่คนเรียนจบธุรกิจอะไรต่างๆนะครับพูดก็พูดนะครับวุฒิที่ได้แสงทองสองทางก็ได้มาจากกองพันนะครับที่เขาหยิบให้หยิบยื่นให้นะครับแสงทองไม่ได้จบมหาวิทยาลัยไม่ได้จบที่สถานศึกษาที่เป็นหัวบริหารหัวธุรกิจอะไรเลยนะครับมีอยู่ครั้งนึงที่แสงทองสองทางนะครับเปิดดู YouTube นะครับเปิดดู YouTube ไปเห็นอยู่ช่องนึงที่เขาบอกว่าคุณสามารถมีเงินได้จากการทำช่องมีเงินได้จากการทำเพจ Facebook นะครับผมก็มีความสงสัยว่ามันจะได้มาอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเห็นคลิปนั้นแล้วแสงทองสองทางเองก็พยายามดูเรื่อยๆนะครับเอ๊ะมันจริงหรือที่เขาบอกว่าไม่ต้องลงทุนนะครับใช้แค่สมองของเราแล้วก็ใช้แค่ความมุ่งมานะของเราความขยันของเรามันก็สร้างเงินได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับพี่น้องที่กำลังชมอยู่นะครับที่กำลังชมอยู่คุณลองเข้าไปดูพวกอันดับนะครับพวกอันดับที่มีรายได้จาก YouTube นะครับ YouTube ของต่างประเทศของประเทศไทยประเทศไทยเราก็ติดอันดับไปเยอะนะครับติดอันดับไปเยอะสำหรับที่สร้างรายได้ในธุรกิจออนไลน์ต่างๆนะครับหลายท่านนั้นมีกินมีใช้มีบ้านมีรถด้วยการทำช่องด้วยการทำขาย
สินค้าออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับเดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมีผู้หญิงออกมาแต่งหน้าแต่งตาสวยๆยืนสวัสดีค่ะหนังสือเล่มนี้ราคา150 บาทนะคะถ้าท่านใดแอดเข้ามาตอนนี้เราลดให้เลยเหลือ100 บาทรับไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าซื้อนะคะถ้าเกิดว่าซื้อ2 เล่มนะครับนะคะถ้าเกิดว่าซื้อ2 เล่มเราลดให้เหลือแค่150 บาทนะครับลักษณะแบบนั้นนั่นคือวิธีการขายออนไลน์นะครับเราก็สามารถทำขึ้นมาได้นะครับไม่จำเป็นเราต้องไปวิ่งหาตลาดนะครับเดี๋ยวนี้นั่งอยู่บ้านเราก็ได้ขายของจริงๆนะครับเป็นเรื่องจริงยุค40ยุค50เดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบนี้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กำลังว่างงานนะครับท่านที่ตกงานบริษัทปิดตัวบริษัทปิดกิจการนะครับตกงานหางานไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นคงจะใช้มือถืออย่างคล่องแคล่วนะครับใช้มือถือเป็นและผมเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นมีมือถือย่อมมี1 Facebook นะครับ Facebook ย่อมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีเมลนะครับอีเมลต่างๆนะครับที่เราใช้ในการอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรต่างๆนะครับทุกท่านคงจะมีอยู่แล้วใครที่มีมือถือย่อมมีอีเมลนะครับเครื่องเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปใน Google เขาก็จะให้เราสร้างตัวตนนะครับเป็นปกตินั่นคือพื้นฐานนะครับทุกคนมีอยู่แล้วนะครับขอแค่เราจำอีเมลรหัสมีเบอร์มือถือมีอินเทอร์เน็ตนะครับมีเน็ตเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านเล่น Facebook ย่อมมีเน็ตอยู่แล้วล่ะนะครับไม่มีเน็ตก็คงจะเล่นไม่ได้นะครับนั่นแหละนะครับเรามีอีเมลนะครับเรามีอีเมลลองเข้าไปใน YouTube นะครับกดเข้าไปใน YouTube แล้วก็จะมีมุมขวาบนจะมีไอคอนหรือว่าโปรไฟล์ของเรานะครับมีโปรไฟล์ของเรานั่นแหละคือจุดสร้างเงินนะครับแล้วก็ท่านใดที่ไปเที่ยวกินเล่นต่างๆนะครับเปลี่ยนจากถ่ายรูปแชะเปลี่ยนเป็นกดบันทึกวิดีโอนะครับเปลี่ยนแนวใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นกดบันทึกวิดีโอเฮ้ยเขาทำแบบนี้พี่เขาทำสวนไปเที่ยวภูทับเบิกหูสวนสตรอเบอรี่สวยมากเลยโอ้โหลูกใหญ่มาเลยเราก็ถ่ายไปแบบนี้หูใหญ่มากเลยสวยงามมากทิวทัศน์สวยอะไรก็ว่าไปนะครับจะถ่ายกี่นาทีก็ช่างนะครับแต่ขอให้มีความยาวหน่อยนะครับคลิปวิดีโอของเราขอให้มีความยาวตั้งแต่5 นาทีขึ้นไปนะครับ5 นาทีขึ้นไปทำไมถึงบอกว่าให้มีความยาว5 นาทีขึ้นไปถ้าเกิดเราอัปโหลดลง YouTube เราอัปโหลดลงไปใน YouTube นะครับ1ละถ้าเกิดมีคลิปที่ยาวถ้าเกิดคนดูยาวนะครับระยะเวลาของคนดูเนี่ยตั้งแต่2นาที3นาที4นาที5นาทีขึ้นไปนะครับเราก็จะได้เวลาในการรับชมนั่นเองนะครับเราจะได้เวลาซึ่งกฎของ YouTube นั้นนะครับกฎแรกก็คือ1ต้องมีคนติดตาม 1,000 คนนะครับนั่นคือกฎข้อแรก2ต้องมีเวลาในการรับชม 4,000 ชั่วโมงไม่ยากเลยนะครับเดือนเดียวก็ผ่านแล้วนะครับเชื่อได้เลยนะครับเดือนเดียวก็ผ่านแล้วคุณสามารถเอาเงินจาก YouTube ได้เลยนะครับง่ายมากนะครับเขาเปิดโอกาสให้เรานะครับเขาเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ในการหาเงินให้เราแบบง่ายๆนะครับแต่หลายๆท่านนั้นไม่รู้นะครับหลายๆท่านนั้นไม่รู้เนื่องจากว่าอะไรเราขาดการเรียนรู้ต่างๆนะครับเราดูก็ดูไปเฉยๆนะครับเราดูเฟซดู YouTube เราก็ดูไปเฉยๆเฮ้ยชอบนะครับเราไม่ได้เรียนรู้จริงๆเราไม่ได้เอาความเป็นประโยชน์ของสื่อพวกนั้นเอามาปรับปรุงเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ท่านที่มีมือถือนะครับเข้าไปใน YouTube โปรไฟล์ขวามือบนนะครับซึ่งเป็นโปรไฟล์ของเราคลิกเข้าไปเปิดช่องนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็กดที่ช่องของเรานะครับช่องของเราจะอยู่จะขึ้นทางฝั่งซ้ายมือนะครับ
แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ไปเสียค่าซะนะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอลงไปนะครับเมื่อผ่านนะครับแล้วก็เราอาจจะมีขั้นตอนอีกบ้างนะครับเพื่อการยืนยันตัวตนของ YouTube นะครับหรือว่าเราสมัครใช้นั่นเองทุกขั้นตอนฟรีหมดนะครับของฟรีหมดทุกขั้นตอนของฟรีหมดเลยนะครับไม่ได้เสียสตุ้งสตังเสียแต่ค่าโทรศัพท์ของเราเท่านั้นเองนะครับแสงทองสองทางก็เลยอยากจะนำความรู้หรือว่านำประสบการณ์นั้นเอามาแชร์ฝากหลายๆท่านที่เขาบอกว่ามีรายได้จาก Facebook มีรายได้จาก YouTube มีรายได้จากระบบออนไลน์มันได้จริงหรือเราต้องเข้าไปศึกษานะครับแสงทองสองทางขอบอกตรงนี้ได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงและไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเลยปกติแล้วแสงทองสองทางนะครับเท้าความกลับไปช่วงทำงานนะครับแสงทองสองทางเริ่มทำงานด้วยค่าแรง150ถึง180บาทนะครับ150ถึง180บาทต่อวันมาจนถึงปีพ.ศ. 2503 2562นะครับ2562ช่วงปลายปีนะครับที่มีโควิดนะครับมีโควิดแล้วก็รายได้ของแสงทองที่ทำงานของบริษัทนะครับบริษัทเอกชนก็ตกไปเดือนหนึ่งก็ประมาณ40,000ถึง50,000บาทนะครับ40,000ถึง50,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ก็เสียงทองสองทางก็มาศึกษาเกี่ยวกับการทำช่องนะครับการทำช่องแล้วก็ควบคู่ไปกับความชอบในการเก็บสะสมเหรียญนะครับเก็บสะสมเหรียญกระสาบนะครับเงินตรานะครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นแสงทองสองทางก็พยายามศึกษานะครับดูคลิปวิดีโอนะครับดู YouTube เฮ้ยมันได้จริงหรือนะครับก็มาทดลองสร้างนะครับโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเริ่มจากศูนย์นะครับไม่มีความรู้เรื่องการทำช่องก็มีช่องของอาจารย์กระแตนะครับที่แสงทองสองทางก็ยึดถือนะครับยึดถือแล้วก็สอบถามมาโดยตลอดนะครับสำหรับอาจารย์ก็อาจารย์เข้าใจดีมากนะครับคุณกระแตนะครับขอเรียกอาจารย์แล้วกันนะเพราะว่าเป็นคนที่ให้แง่คิดนะครับให้แง่คิดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่างๆกับช่องแสงทองสองทางนะครับคุณกระแตใจดีมากถ้าใครอยากรู้ก็ลองเข้าไปดูนะครับช่องของคุณกระแตนะครับเขาสอนเรื่องการทำช่องต่างๆเปิดช่องต่างๆสร้างรายได้ต่างๆนะครับเขาสอนหมดนะครับเขาไม่ได้หวงความรู้ไม่ได้หวงวิชาอะไรเลยนะครับคนดีนะครับคนดีเราก็ต้องเอ่ยกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับโดยส่วนตัวแล้วแสงทองสองทางกับช่องกระแตไม่ได้มีอะไรกันนะครับไม่คืออย่าคิดมากนะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางญาติสนิทหรือว่าทางอะไรเลยนะครับก็รู้กันในการทำช่องออนไลน์นะครับก็คุยกันผ่านสื่อเท่านั้นเองนะครับเขาก็ให้คำแนะนำโอ้โหสุดยอดมากนะครับยอมรับเลยนะครับอาจารย์ก็ดีมากนะครับนี่คือการเริ่มต้นของเซ็งทองสองทางนะครับแล้วก็มาทำช่องนะครับศึกษาต่างๆนะครับเอ๊ะจริงๆแล้วหลายๆท่านนะครับอยากจะทำช่อง YouTube นะครับอยากนะครับความมีความอยากแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะเริ่มทำยังไงจะทำคลิปเดี๋ยวขอไปหาเทรนก่อนนะครับหลายๆท่านนะครับเซ็งทองสองทางแนะนำหลายท่านก็ตอบมาว่าบอกไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นคำพูดสุดฮิตเลยนะครับเป็นคำพูดสุดฮิตเลยที่เสียงทองสองทางได้ยินไม่รู้จะทำเทรนยังไงไม่รู้จะทำเริ่มจากตรงไหนนะครับเสียงทองสองทางก็แนะนำว่าคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ่ายวิดีโอถ่ายอย่างเดียวนะครับถ่ายเข้าไปคุณไปเที่ยวที่ไหนคุณก็ถ่ายวิดีโอนะครับถึงเราจะพูดไม่เก่งก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาแล้วก็มาใส่ไตเติ้ลหรือมานั่งคิดคำพูดเอาแล้วก็อัพเสียงของเราเข้าไปนะครับนั่นคือวิธีการทุกอย่างเป็นคลิปวิดีโอหมดนะครับขอแค่ว่าเฮ้ยเราทำคลิปนี้ขึ้นมาจุดประสงค์คืออะไรนะครับผลสุดท้ายแล้วคลิปนี้มันสื่อถึงอะไรคนดูเขาต้องการแบบนั้นนะครับจุดประสงค์ผลนะครับจุดประสงค์ผลตรงกลางอาจจะมีสนุกสนานเฮ
เฮฮาบ้างก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนแนวคิดดูนะครับเปลี่ยนจากเซลฟี่เป็นถ่ายคลิปวิดีโอทุกคนนะครับทุกคนมีมือถือนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยมือถือเรามันความจำมันน้อยคุณไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวนะครับความจำน้อยเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นแหละมันจะมี Google นะครับ Google รูปภาพเห็นไหมนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูนะครับในอะไรอะ Play Store เรานะครับเข้าไปใน Play Store พิมพ์คำว่า Photo Google นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปเฟืองสีหลายๆสีนะครับเป็นเฟืองหลายๆสีแล้วก็ดาวน์โหลดเอามาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็เปิดซิงค์ออโต้นะครับเปิดซิงค์ออโต้ไว้นะครับมันก็จะเอารูปภาพในเครื่องของเราเอาไปเก็บในระบบ Google นะครับเขาให้มา15กิกนะครับพื้นที่15กิกบันทึกวิดีโอได้หลายร้อยเรื่องนะครับหลายร้อยเรื่องเลยนะครับเราไม่ต้องเก็บไว้ในเครื่องนะครับพอเขาซิงค์โอนถ่ายข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ในส่วนนั้นเป็นส่วนของเรานะครับเป็นส่วนของเราเราสามารถเข้าไปแล้วก็ดึงเอาวิดีโอหรือว่ารูปภาพนั้นออกมาใช้งานได้นะครับเราไม่ต้องเก็บไว้ในเครื่องพออัปโหลดเสร็จแล้วก็ลบจากเครื่องลบออกไปเลยนะครับพวกรูปภาพหรือวิดีโอลบออกจากเครื่องอย่าเซฟไว้ในเครื่องนะครับนั่นคือวิธีการนะครับวิธีการต่างๆนะครับเราเรียนรู้นะครับอย่างแสงทองทางบอกว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นเราต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเรียนในมหาลัยไม่จำเป็นว่าเราต้องไปเรียนในโรงเรียนต่างๆรู้มันเรียนรู้ได้หมดนะครับได้หมดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนนะครับในโรงเรียนครูบาอาจารย์เขาสอนในหลักการและวิธีการเท่านั้นเองนะครับแง่คิดการวิเคราะห์นะครับเขาสอนให้เราแค่นั้นนะครับส่วนที่ปฏิบัตินั้นเราต้องออกมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เองภายนอกนั่นเองนะครับนั่นคือหลักการและวิธีการนะครับครูบาอาจารย์เขาไม่ได้สอนให้เราเป็นหมดทุกอันทุกอย่างนะครับเขาสอนให้เราแค่รู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รู้จักหลักการวิชาการต่างๆเท่านั้นเองนะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการสร้างรายได้นะครับจาก YouTube นะครับลองเข้าไปศึกษาดูแล้วก็เปลี่ยนแนวใหม่นะครับถ้าท่านใดนะครับทำช่องแล้วก็มีปัญหานะครับทำช่องมีปัญหาทำไมไม่มีคนติดตามทำไมซับสไครบ์ไม่ขึ้นทำไมเวลาเราไม่เคยผ่านสักทีนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับแสงทองสองทางยินดีให้คำแนะนำโดยที่ไม่คิดค่าอะไรนะครับให้คำแนะนำฟรีๆถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจในการสนับสนุนเต็มที่นะครับหรือแม้แต่จะให้แสงทองโปรโมทช่องให้ยินดีนะครับยินดีแสงทองสองทางมีความสุขที่ได้ช่วยนะครับมีความสุขที่ได้ช่วยซึ่งแสงทองสองทางเองก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาขอคำแนะนำนะครับทำช่องเกี่ยวกับ YouTube นะครับหลายๆคนตอนนี้นะครับเขาก็สามารถสร้างรายได้4ช่อง5ช่อง3ช่อง2ช่องนะครับเขาก็มีรายได้จากเงินเดือนประจำที่เขาทำงานที่บริษัทนะครับเขาก็มีเงินเพิ่มนะครับจากได้รับ 10,000 เดือนละ 10,000 20,000 ในงานประจำของเขาเขาก็มีเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนะครับรายได้ของเขาและหลายท่านนั้นไม่ได้มีความเชื่อนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ศึกษานะครับไม่ได้ศึกษาว่าเอมันมีรายได้ได้จริงหรือนะครับมันเอาเงินมาจากตรงนี้ได้จริงหรือโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนลงเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วมันสามารถเอาเงินมาได้จริงหรือได้นะครับได้แล้วก็ง่ายมากด้วยนะครับเรานอนอยู่บ้านเราก็มีเงินได้นะครับนอนอยู่กลางทุ่งนาก็มีเงินได้นะครับเชื่อแสงทองเถอะนะครับแสงทองสองทางอยากให้ทุกคนนั้นมีรายได้นะครับมีรายได้โดยที่ไม่ต้องไปตรากตรำแบกหามทำงานหนักนะครับเป็นลูกจ้างต่างถิ่นต่างแดนนะครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นมีเงินได้จากระบบออนไลน์นะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับท่านใดที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการทำช่องนะครับทักเข้ามาที่แสงทองนะครับทักเข้ามาแสงทองสองทางไม่ได้คิดค่าอะไรเลยนะครับให้คำแนะนำฟรีนะครับแถมช่วยฟรีอีกนะครับทำไม และหลายคนถามว่าทำไมต้องทำฟรีทำไมต้องช่วยฟรี
นะครับ ก็มีคำถามหลายๆคนนะครับที่ถามเข้ามาทำไมก็ทำแล้วมันมีความสุขนะครับทำแล้วเราทำแล้วมันมีความสุขทางใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับความชอบใครมันนะครับความชอบของใครของมันแสงทองสองทางทำงานอยู่บริษัทเอกชนนะครับอยู่บริษัทเอกชนแสงทองสองทางมีลูกน้องเยอะมากนะครับในโรงงานนะครับในบริษัทมีพนักงานถึง700-800คนนะครับนับถือนะครับนับถือแสงทองในระดับหนึ่งนะครับนับถือแสงทองในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าแสงทองนั้นไม่ใช่ระดับผู้บริหารนะครับไม่ได้เป็นระดับผู้บริหารนะครับก็เป็นแค่บริหารชั้นล่างๆนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยงานเท่านั้นเองนะครับแต่หลายๆคนก็เรียกว่าอาจารย์นะครับเรียกว่าอาจารย์อันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้มาจากตรงไหนนะครับหรือว่าใบหวยเก่ง ก็ว่าไปนะครับเนาะก็เป็นหัวหน้างานนะครับเนาะก็มีลูกน้องหลายๆคนก็คือผมเซ็นทองเองก็ทำสื่อเกี่ยวกับการสอนงานนะครับทำสื่อเกี่ยวกับการสอนงานให้กับช่างนะครับสอนงานเกี่ยวกับช่างการซ่อมการวิเคราะห์การอะไรพวกนี้นะครับก็ทำสื่อแล้วก็ทำการอบรมนะครับเป็นคนดูแลเรื่องอบรมนั่นเองนะครับของฝ่ายก็เลยได้เทคนิคเหล่านี้นะครับเอามาใช้ในการทำช่องนะครับพี่น้องหลายๆท่านทำงานบริษัทนะครับงานในบริษัทของท่านสามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับปรับประยุกต์ใช้ไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนอะไรมากไม่จำเป็นต้องไปใช้เงินทุนในการลงทุนเกี่ยวกับพวกนี้นะครับขอให้มีแค่นี้คุณก็มีเงินได้นะครับขอให้คุณขยันหน่อยนะครับมีความขยันมีความตั้งใจนะครับอย่างน้อยๆถ้าคุณไม่ทำงาน8ชั่วโมงต่อวันก็ขอให้อย่างน้อยๆก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อวันมาอยู่กับมันบ้างนะครับตัวนี้มันจะทำเงินให้เรานะครับหารายได้ให้เราโดยที่บางครั้งเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับบางครั้งเราเจ็บไข้ได้ป่วยทำงานไม่ได้นะครับที่บริษัทถ้าเกิดว่าพี่น้องทำงานบริษัทถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาลหรือว่านอนเจ็บไข้ได้ป่วยสักเดือน2เดือน3เดือนคิดว่าเราจะมีเงินได้จากบริษัทไหมถ้าเราทำงานให้เขาไม่ได้นะครับแต่สิ่งนี้ถึงแม้ว่าเราจะทำงานอะไรไม่ได้เลยภายในเดือน2เดือนนะครับตัวนี้เขาก็ยังวิ่งหาเงินให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปทำนะครับฝากแง่คิดให้กับพี่น้องนี่คือเรื่องจริงนะครับแสงทองสองทางอยากจะให้พี่น้องที่ตกงานหรือว่าว่างงานนะครับลองเอาคำพูดของแสงทองสองทางในคลิปนี้หรือว่าคลิปไหนๆเอาลองไปคิดดูนะครับลองไปคิดดูแล้วก็ลงมือทำซะนะครับทำวันนี้อาจจะเป็นเดือนนี้หรือเดือนหน้าอาจจะมีเงินได้แล้วก็มันได้แบบถือได้ว่ามันได้แบบเหมือนกับเงินเดือนของเราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างบริษัทนะครับมันทำเงินให้เราได้จริงๆนะครับได้จริงๆลองเอาไปคิดดูนะครับลองเอาไปคิดดูแล้วก็ไปดูช่องที่เขากินเล่นเที่ยวทำไมเขามีเงินไปเล่นไปเที่ยวทำไมเขามีเงินไปกินนะครับน่าคิดไหมทำไมเขามีเงินไปกินปลาแซลมอนตัวละ 2,000 3,000 บาททำไมเขามีเงินไปกินกุ้งมังกรกิโลละ 2,000 3,000 บาทนะครับถามดูนะครับนั่นคือเรื่องจริงเงินที่เขามีกินมีเล่นมีเที่ยวเขาก็ได้จากตรงนี้นะครับเป็นเรื่องจริงหลายๆท่านก็คงจะเฮ้ยมันเอาเงินมาจากไหนวะโอ้ยไอ้นี่มันไปเอาเงินมาจากไหนไปกินไปเที่ยวทุกวันเลยนะมันไปเที่ยวทุกวันเลยมันเอาเงินมาจากไหนไปเที่ยวนี่แหละคือคำถามคำแรกที่แสงทองสองทางเคยถามตัวเองก่อนที่จะทำช่องนะครับพอมาทำช่องแล้วมันจริงนะครับมันจริงแล้วก็หลายๆช่องนะครับหลายๆช่องพอมีเงินได้ขึ้นมานะครับพอมีเงินได้ขึ้นมาจาก
YouTube หรือว่า Facebook นะครับพอมีเงินได้มีกินเหลือกินเหลือใช้เขาก็เอาไปช่วยนะครับเอาไปช่วยอาจจะช่วยในรูปแบบต่างๆนะครับช่วยเหลือผู้คนนะครับช่วยเหลือผู้คนเหมือนกันกับหลายๆช่องนะครับหลายๆช่องที่โด่งดังมาที่เขามีกินมีใช้มีเหลือกินเหลือใช้นะครับพอเขามีเขาก็เอาส่วนหนึ่งไปคืนสู่ชุมชนนะครับให้กับพี่น้องนะครับแต่การให้นั้นนะครับการให้นะครับสำหรับความคิดของแสงทองสองทางการให้แสงทองอยากจะให้เป็นอาชีพมากกว่าการหยิบยื่นเงินนะครับเพราะอะไรถึงพูดว่าแบบนั้นการหยิบยื่นเงินให้นะครับการขอหรือว่าการช่วยเหลือโดยการเอาเงินให้ยื่นเงินให้นะครับมันจะไม่มีวันสิ้นสุดมันจะไม่มีวันสิ้นสุดเราให้วันนี้ 1,000 วันหลังนะครับ 1,000 มันใช้ได้กี่วันวันหลังเราก็ต้องให้ต่อไปเราก็ต้องให้โดยที่เขาไม่คิดที่จะมีหรือว่าคิดที่จะทำอะไรต่อนะครับนั่นคือถ้าเกิดเราให้ด้วยอาชีพนะครับเราให้เขาให้ด้วยอาชีพอาชีพนั้นมันจะสร้างเงินให้เขาได้อาชีพนั้นมันจะช่วยเหลือชีวิตของเขาได้ตลอดไปนะครับการให้อาชีพมันเป็นการให้ที่ยั่งยืนกว่าการหยิบยื่นเงินให้การหยิบยื่นเงินให้นะครับเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวไอ้นั่นก็จะเอาเงินมาให้เดี๋ยวรัฐบาลก็จะทำโครงการเอาเงินให้เยียวยาเดี๋ยวไอ้นี่ก็จะเอาเงินมาให้มันก็รออยู่แบบนั้นนะครับสู้ให้เราให้ในอาชีพไม่ดีกว่าหรือนะครับอย่างน้อยๆเฮ้ยเขามีงานทำลูกหลานเขาโตขึ้นมาเขาก็เฮ้ยพ่อแม่มีอาชีพทำอันนี้เขาก็จะเจริญรอยตามเขาก็จะมีอาชีพต่อไปนะครับหรือว่าจะให้แบบเฮ้ยนั่งรอขอลูกขึ้นมาเฮ้ยลูกโตขึ้นมาเฮ้ยพ่อยังได้จ้าเราก็ขออย่างนั้นหรือนะครับนี่คือแนวคิดนะครับแนวคิดว่าเฮ้ยการให้เราควรที่จะให้ในอาชีพเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะครับอาชีพให้อาชีพนี้เป็นสิ่งที่ให้และก็ยั่งยืนนะครับเป็นผลดีต่อทุกคนนะครับเช่นเดียวกับโครงการพ่อหลวงนะครับโครงการพ่อหลวงต่างๆที่พ่อหลวงทำขึ้นมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะครับเกษตรหรือว่าการทำมาหากินพอเพียงนะครับการอยู่การกินแบบพอเพียงต่างๆนะครับนั่นคือแนวคิดที่พ่อหลวงเขาอยากจะให้พวกเรานั้นคิดต่อยอดนะครับคิดต่อยอดแล้วก็นำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพอย่างจริงจังนะครับผลนั้นมันไม่ได้ทำให้พ่อหลวงเขาสบายขึ้นมันไม่ได้ทำให้พ่อหลวงเรามีเงินนะครับมันไม่ได้ทำให้ในส่วนนั้นเลยมันทำให้พวกเราทุกคนนั้นสบายขึ้นนะครับสบายขึ้นแล้วก็มีอาชีพเลี้ยงตัวได้นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคิดฝากให้พี่น้องๆลุงป้าน้าอานะครับเอาความคิดแล้วก็คำพูดส่วนที่มันดีของแสงทองสองทางนะครับที่พูดในคลิปนี้เอาลองไปคิดดูแล้วก็เอาไปปฏิบัติดูนะครับเอาไปทำดูหรือท่านใดที่มีคำถามต่างๆนะครับติดต่อสอบถามแสงทองสองทางแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับฟรีไม่ได้คิดค่าสตุ้งสตังอะไรท่านไม่ต้องเอาตังเอาอะไรมาให้แสงทองสองทางนะครับแสงทองสองทางให้ความคิดนะครับให้แง่คิดนะครับให้พี่น้องไปลงมือทำนะครับดูสิว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วเราเอามาปรับประยุกต์ใช้อีกนะครับว่ามันมีปัญหาแบบนี้เราก็ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับมันจะช่วยเราได้ในวันข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ